ก็วันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้โพลิมอร์ฟิกนะครับซึ่งเป็นคอนเซปต์ในการออกแบบดาต้าเบสชนิดหนึ่งสามารถใช้ได้กับภาษาอื่นด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ Ruby on Rails เนี่ยเป็นตัวทำให้ดูนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็จะมาดูที่นี่จะใช้โพลิมอร์ฟิกได้ต้องเข้าใจเรื่องการออกแบบดาต้าเบสบ้างนะฮะซึ่งผมขออธิบายกล่องชุดนี้ก่อนนะฮะชุดด้านบนนะครับก็ user นะครับ has many products นะครับซึ่งเป็น many to many นะครับ product has many user นะครับ2ด้านนะครับวิธีการเขียนโค้ดตรงฝั่งนี้จะเป็นอย่างนี้ user product ก็จะเก็บ user id กับ product id นะเราเรียกมันว่า joy table นะครับวันหนึ่งเราบอกว่า user เนี่ยไม่ได้ชอบแค่ product ละมันใช่แค่ user product มี place เข้ามาคราวนี้เราก็จะเกิด joy table ชื่อ user place ซึ่งเก็บ user id กับ place id แล้วจะเขียนโค้ดอันนี้ขึ้นมานะครับถามว่าถ้าวันอีกวันหนึ่งมีอย่างอื่นเกิดขึ้นมาชื่อ image มันก็จะมี user image อีกวันหนึ่งเกิด a เกิด b เกิด c ตรงนี้จะเป็น user a user b user c joy table มันจะเยอะมากเลยนะครับคำถามคือเราสามารถ minimize มันได้ไหมถ้าเราบอกว่า user เนี่ยชอบ product เราก็เรียก2ตัวเนี้ยว่า user interest ได้ไหมคำตอบคือทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งสนอันนี้นะอย่าลองงง user has many user interest นะครับตรงเนี้ยมันก็จะเก็บ user id อยู่แต่คอลัมน์จากฝั่งขวาเข้ามานะเป็น product กับ place เนี่ยจะวิ่งเข้ามาเส้นเดียวกันอย่างนี้วิธีการออกแบบก็คือ user interest เนี่ยถ้าเราบอกว่า user คนนี้ interest ที่ product id 3เราก็จะเก็บ interestable type นะครับซึ่งเป็น string นะเก็บว่า product เราก็จะเก็บ id เลข3เมื่อไหร่ก็ตามที่เรา .interestable มันก็จะวิ่งไปที่ product 3ถ้าเราเก็บ type เป็น place และ id เป็น4มันก็จะวิ่งไปที่ place 4นะครับสังเกตว่า type เนี่ยเป็นตัวบอกว่าจะวิ่งไป table ไหนส่วน ID เนี่ยก็คือ record ID ไหนใน table นั้นๆกับกันนะครับการวิ่งกลับมาจากฝั่งขวานะครับมันก็จะเหมือนกันคือ has many user interest วิ่งอย่างนี้แต่ถ้าเราใส่แค่ has many user interest เนี่ยเราวิ่งกลับมามันจะหา product ID ในนี้ซึ่ง table เนี่ยไม่มี product ID แน่นอนทำไมถ้า table นี้มี product ID ฝั่งเนี้ยวิ่งมาตรงนี้ต้องมี place ID ถ้ามี aจะมี AID BID CID จะมี ID เยอะมากเลยซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับมันจะเยอะขนาดนั้นไม่ได้นะครับเราก็เลย as interestable นะครับบอกว่ามันเป็น polymorphic นะครับมันก็จะวิ่งกลับมานี่แล้วมันจะหา interestable type กับ ID auto เองนะนั่นคือการวิ่งกลับมาจากฝั่งขวาการวิ่งมาจากทางซ้ายนะครับ user วิ่งไปนะครับมันจะบอก user has many interest นะพูดไปแล้วรอบนึงแต่ user has many products นะครับTrue user interest นะครับก็คือวิ่งผ่านเส้นเนี้ยวิ่งไปด้านบนขวาวิ่งจากตรงนี้วิ่งขึ้นไปนะเสร็จปุ๊บ source ของมันคือ interestable นะครับตัวนี้ belong to interestable นะครับนั่นคือ source source type เนี่ยจะบอกเป็นชื่อคลาสอะไรก็ชื่อว่า product นะครับเหมือนกันนะครับถ้าเป็น place เนี่ยเราก็จะเปลี่ยน source type เป็น place นะครับเขาใน user ก็จะ dot product ได้เลยวิ่งมาทางขวาสุด dot place ได้เลยวิ่งมาทางขวาสุดเหมือนกัน dot places นะเป็น has many นะซึ่งมันดอทเหมือนกันเลยไหมครับ has many products กับ has many places เพียงแต่ว่า joy table เนี่ยมันเหลือแค่ table เดียวนะครับวิธีเขียนเราเขียนยังไงเรามาดูนะครับเราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่ชื่อ EP 13นะครับ database นะครับเข้าไปที่ EP 13นะครับเปิดต่องขึ้นมาอย่างมานี้ gem file นะครับผมเพิ่ม gem annotate เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ bundle อีกรอบ rails g annotate install นะครับเสร็จปุ๊บตอนนี้ git app จุด git commit key pm initial นะครับโอเค
สร้างโปรเทคเรียบร้อยต่อมาคือผมจะเขียนสคริปต์สำหรับ generate model นะครับเราก็จะใช้เหมือนเดิมคือ Rails G model ผมเขียนตรงนี้นะฮะจะได้โน้ตเอาไว้เขียนตรงนี้เดี๋ยวกด enter แล้วเดี๋ยวมองไม่เห็นนะ Rails G model ผมจะสร้าง user นะครับ name tag Rails G model product SKU tag แล้วก็ Rails G model place name tag นี้ผมสร้าง3โมเดลก็คือมีโมเดลชื่อ user มี name product มี SKU place มี name นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมจะสร้างโมเดลชื่อ user interestนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะทำคือเราจะ reference ไปที่ user ก่อนอันนี้ง่ายนะฮะซึ่งตัวเนี้ยมันจะไปสร้าง user ID ให้เสร็จปุ๊บอย่างที่2คือผมจะสร้าง interestable นะครับ interestable references นะครับแล้วก็ผมจะใส่ polymorph นะครับการใส่ polymorphic อย่างนี้นะครับมันจะสร้าง interestable id กับ interestable type ให้อัตโนมัตินะครับใส่อย่างนี้นะถ้าใครที่ไม่ชอบก็สามารถสร้างอย่างนี้ได้ด้วย id integer index แล้วก็ interestable type นี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องไป add foreign key เองนะครับซึ่งผมชอบแบบนี้มากกว่ามันดูเป็น Rails style ดีครับแบบนี้นะบรรทัดที่4บรรทัดที่6เนี่ยผมโน้ตเอาไว้ให้ดูเฉยๆนะผมไม่ใช้นะครับก็อันนี้คือวิธี generate ผมก๊อป3บรรทัดนี้ไปรันเลยโอเคสร้างเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปดูที่ DB migrateนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรสร้าง table user สร้าง table product สร้าง table places สุดท้ายคือสร้าง user interest นะครับสังเกตว่าตอน reference interestable เนี่ยมันจะเขียนว่า polymorphic เป็น true อยู่นะครับซึ่งตัวเนี้ยบรรทัดเนี่ยมันจะสร้าง type ID ให้นะครับเสร็จปุ๊บก็ run rails db create rails แล้วก็ db migrateเรียบร้อย database ถูกสร้างแล้วก็ migrate แล้วเรามาดูตรงนี้นะฮะมี name มี SKU user มี name แล้วก็ user interest มี interestable type กับ ID แล้วก็มี user ID นะมีแค่นี้นะครับสังเกตว่าตอนที่เรา generate เนี่ยถ้าเราใช้ Rails generate model เนี่ยมันจะใส่บรรทัดนี้ให้อัตโนมัติด้วย interestable polymorphic true ซึ่งผมโน้ตไว้ตรงนี้ละนะครับต่อมาก็คือเราต้องเซตจากฝั่งขวาเข้ามาฝั่งซ้ายนะครับเราจะไปดูที่ place นะฮะ place เนี่ยถ้าเราดูจากตรงนี้คือ place เนี่ยต้อง has many user interest ตามนี้ฮะแล้วก็ as interestable นะครับก็ผมก๊อปอันนี้มาแปะเลยนะครับ product ก็เหมือนกันผมพิมพ์ก็ได้เผื่อบางคนมองไม่ทัน interestable นะครับ asใช่ has many product user interest นะครับแล้วก็ as interestable สิ่งที่ทำตรงนี้เนี่ยมันจะบอกว่า interestable นะ product นะอยู่ที่ interest นะมันจะวิ่งเข้าไปที่นี่แล้วก็ไปดูที่ interestable type กับ id เวลาที่มัน has many นะครับคราวนี้ผมเซตที่ place แล้วเซตที่ product แล้วคนนี้จาก user วิ่งไปฝั่งขวาแล้ว user ก็จะ has many user interest นะครับแล้วก็ has many products นะครับ true user interest นะครับแล้วก็ source นะครับเพราะมันเป็น polymorphic นะครับ interestable นะครับแล้วก็ source type คือ product ชื่อ class ของตัวนี้นะฮะเสร็จปุ๊บเราก็จะมาทำเป็น placesนี่คือผมซอสเซตอัพครบทุกอย่างแล้วนะครับต่อมาก็คือเรามาลองรันกันดูกว่าว่ามันใช้ยังไงก่อนอื่นผมจะสร้าง user เท่ากับ user สักคนก่อน
user.create นะครับ name เท่ากับสักยูเซอร์1คนจะสร้าง product 10อันนะครับ 10.times แล้วก็ดู t นะครับเปลี่ยน ruby highlight หน่อยโอเคแล้วก็ product.create นะครับ product เป็น sku ตั้งชื่อว่า sku sharp t ใส่ t เข้าไปก็จะมีทั้งหมด10อันแล้วก็ผมสร้าง place ด้วยแต่ place เป็น name นะครับผมจะสร้าง place เป็น Bangkok เลย Bangkok T ครับผมจะมี product 10อันชื่อ SKU 1ถึง10มี place 10อันชื่อว่า Bangkok 1ถึง10นะครับเอาไปรันในคอนโซล VLC นะฮะปึ๊บโอเครันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสร้างplace.count มี place 10อันนะครับ place.all.plug name นะครับ Bangkok 0ถึง9ฮะลืมบวก1ไม่เป็นไร product.all.plug SKU product มี SKU 0ถึง9นะครับต่อมาอ๋อ U ด้วย user.first user มี1คนชื่อสักกบนะครับต่อมาคือผมจะสร้าง user interest คือผมจะบอกว่า user คนเนี้ยชอบ product SKU เลข3แล้วกันนะครับผมจะบอกว่า UI นะ user interest สังเกตผมเอา U กับ I มาใช้นะผมเขียนพิมพ์เต็มๆนะ user interest. new สร้างมัน1 record ยังไม่ได้เซฟ UI. product .user ก่อนแล้วกันเท่ากับ U นะครับคือคนนี้นะครับui.interestable เท่ากับ product.find เลข3ผมชอบ product เลข3นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะทำนะผมก๊อป3มาทางนี้ไปรันก่อนนะครับนี่ผมยังไม่ได้เซฟนะฮะฉะนั้น UI ของผมเนี่ยก็จะเป็น ID new user ID เป็น1 interestable type เป็น product เห็นไหมฮะเพราะผมเซตตรงนี้เป็น product แล้ว interestable ID เป็น3สังเกตว่าเราไม่ได้เซต type เป็น product เองนะเราเซตอย่างนี้นะครับมันออโต้ใส่เซต type ให้เซต ID ให้เรียบร้อยตอนนี้ก็สั่งเซตได้เลยเราก็จะได้ UI มา1อันนะครับหมายความว่า user คนนี้เนี่ย interest product เลข3ไปละนะครับเซตนะเมื่อกี้เราทำนี้คราวนี้ผมเอาใหม่ผมขอสร้างอีก record คราวนี้ผมบอกว่า interestable ของผมแทนที่เป็น product ผมขอเป็น place เบอร์9ผมชอบ place เลข9นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผม new ผม set user เป็นตัวคนนี้ผม set interestable เป็น place id 9แล้วผมสั่ง save นะครับรัน save นะครับคราวนี้มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง user interest นะครับ .com มี2 recordนะครับ user interest เนี่ยมีผมแมปออกมาให้ดูมี2 record นะครับ UI ผมจะเอามาให้ดูว่า UI.interestable type กับ UI.interestable ID คืออะไรนะมี2 record record แรกเป็น product เลข3 record ที่2เป็น place 9นะครับผมเอามาอีกอันหนึ่งก็ได้เอา user ID มาให้ดูด้วย UI.user IDUser ID 1นะครับ product 3 user ID 1 place 9คราวนี้เราก็มาดูกันว่า user คนเนี้ยมี user interest กี่อัน u.user interest นะครับอันนี้ dot ได้ชัวร์ๆอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะว่าใน ER diagram เราเซตไว้ user เนี่ย has many user interest นะครับตามนี้นะครับ has many user interest นะครับฉะนั้นถ้าผม dot count เนี่ยจะมี2อันถูกไหมฮะกับกันนะครับผมไปดูที่ user เนี่ยตรงนี้ผมบอกว่ามัน has many products true user interest source ชื่อ interestable เป็น polymorphic source type ชื่อว่า product ฉะนั้นถ้าผม u.products ปุ๊บมันจะต้องได้ product กลับมา1อันนะครับ active record association นะเป็น product id เลข3เห็นไหมฮะถ้าผมเอา u.places ผมก็จะได้เป็น
Replace ID 9กลับมามันมีได้มากกว่า1นะเราจะทำยังไงให้มีมากกว่า1เราไปลองสร้างเพิ่มดีกว่าตรงนี้เป็น product 3นะผมไปขอสร้างเพิ่มสร้าง product 5เพิ่มยัดเข้าไปนะครับ interestable ผมสร้างตอนนี้จะมี product อันที่2เกิดขึ้นผมชอบ product เลข3กับพอ product เลข5นะครับผม copy อย่างนี้ไปรันนะฮะคราวนี้ผมมา u.reload ก่อน u.products นะครับก็จะมี2 record อันที่1 product ID 3แล้วก็ product ID 5อันที่2สังเกตว่าผมสามารถเข้าไปที่ product ได้เลยนะครับ user นี้ชอบ product ไหนเนี่ยวิ่งมาถึงนี่ได้เลยโดยผ่าน table นี้นะครับมีจอย table แค่อันเดียวนะครับมันก็จะทำให้เราประหยัดจอย table ไปได้เยอะมากนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้นะครับความจริงเราสามารถเอาทั้งหมดออกมาได้ด้วยนะครับสิ่งที่เรา interest ทั้งหมดออกมาได้ด้วยนะครับวิธีทำแล้วก็อาจจะไปเพิ่มตรงนี้นะฮะชื่อว่า def interestables นะครับมี s เอาทั้งหมดออกมาสังเกตมั้ยมี s ปุ๊บเราก็จะบอกว่าไม่ใช่สิตรงนี้ถูกแล้วเราก็จะบอกว่า self.userinterest.map ui.interestable อย่างนี้นะครับฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ user เนี่ยคนนั้นเนี่ย .interestable เนี่ยมันก็จะไปเอา interestable ออกมาจาก user interest ทั้งหมดเลยผมแก้โค้ดนะผมต้อง exit 1 ทีแล้ว rail console เข้ามาใหม่u เท่ากับ user.first นะฮะ u.interestable นี่ es นะฮะสังเกตว่ามันจะเอาทั้งหมดออกมาก็คือมี product id เลข3มี place นี่นะ place id เลข9เห็นไหมฮะ product 3 place 9อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วขั้นสุดท้ายก็จะเป็น product 5นะครับ3 record หรือว่าจะ dot count ดูก็ได้เป็น3 record นะครับเพราะว่าตอนนี้ user interest ของเรามีทั้งหมด3 record user คนนี้ก็เลยมี interestable ทั้งหมด3อันสังเกตว่าชื่อ class มันออโต้เปลี่ยนให้เป็น product เป็น place เป็น product นะครับมันรู้หมดเลยนะครับฉะนั้นถ้าผมบอกว่าเอา .first มาใช้เนี่ยแล้วผมเนี่ย product เนี่ยต้องมี SKU .SKU ได้เลยเห็นไหมแต่ถ้าผมจะมั่วๆผม .name มันจะไม่ได้ผมไม่เจอเพราะ .first ของเราเนี่ยมันเป็น productproduct มีแค่ SKU แต่ถ้าผม .second ออกมาล่ะ second ของผมเนี่ยเป็น place ฉะนั้นผม .name ได้เลยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทุกอย่างเป็น object เป็น active record หมดนะครับแต่ละตัวเป็น active record หมดเราสามารถทำอย่างอื่นได้มากมายนะครับก็หวังว่า polymorphic อันนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อทุกคนแล้วก็หวังว่าบางคนที่ไม่ได้เขียน Rails เนี่ยเอาตัวเนี้ยไป apply กับ framework อื่นๆในภาษาอื่นได้ด้วยนะครับก็ผมก็เคยลองใช้มากันใน Node ในGolang มันก็ใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้แฮปปี้เท่า Rails สักครับก็ลองดูครับขอบคุณครับสวัสดีครับ